สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับแบรนด์ตันชาแนลและตอนนี้เราอยู่กันใน reaction นะครับ reaction คือการดูไปด้วยแล้วก็ react ไปด้วยว่าเรารู้สึกยังไงนะฮะดังนั้นจะต่างกับการ recap นะขอโปรดเข้าใจด้วยสำหรับคนที่คอมเมนต์มาด่ากันนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าคอมเมนต์ด้วยความคำสุภาพก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคอมเมนต์ที่ด่ากันก็เกินไปอาจจะโดนด่ากลับได้นะฮะวันนี้ก็มาดูกันพร้อมกันเลยดีกว่านะครับกับ EP ที่5แล้วสำหรับวัชนิกา EP ที่4นี่คนดูยอดดูเป็นล้านนะฮะโอ้โหยอมใจจริงๆดังมากเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมใจสวยเนาะสวยรวยเก่งครบชีวิตจะมีอะไรดีไปกว่านี้ไหมเอาดีๆชีวิตจะมีอะไรดีๆไปกว่านี้ไหมครับก่อนที่จะแค่เอาวันไหนคืออะไรอย่างก็แล้วแต่ทุกคนนะคือจัดก่อนวันก่อนจัดงานวันเกิดจัดก่อนวันเกิดก่อนคือปกติกันเลยกับแต่ก่อนเลยทีมงานทำเดี๋ยวปีอยากให้มีอะไรเป็นยังไงอยากให้มีอะไรทองทองอยากเป็นอัปโดรคืออะไรใดๆนะอัปโดรคืออะไรนะที่ผมยาวๆดีนะสัตว์ที่อยู่ในหอยเห็นป่ะอัปโดรคที่เทพถูกไหมหรือใส่ตัวเป็นเทพเสื้อผ้าที่เป็นพวกเนี้ยมีให้เช่าหรอต้องสั่งตัดจอยมันจะเช่าแบบนั้นเก็บมาหรือใช่สั่งตัดจอยมันไม่สมเกียรติเลยนะโอ้ยเช่าไม่ได้อ่ะต้องสั่งตัดไม่ไปทูเช็คทำไมทำแบบนี้แล้วอ่ะกิ๊กไปคราวที่แล้วพวกมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมไม่ก็แล้วทำไมไม่ไปรีบไปทำไมไม่รีบไปเช็ดนี่ไม่เข้าใจตรรกะของคนที่ชื่อกิ๊กถ้าเป็นเรารู้ว่าเพื่อนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบเข้าไปเช็ดปะเห็นความสะอาดเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองจอนทำดีๆสิกิ๊กทำอร่อยเป็นอะไรกินดูไหมแค่มึงหัดรอได้ไหมกูก็จะทำให้เนี่ยไม่ชอบรอไม่เป็นมึงออกมาได้แล้วกูมีเรื่องจะปื้มปั๊มหนึ่งไปฉีดสีแล้วเว้ยกูไม่ได้มาเล่นๆนะมีอะไรมึงรู้สึกแบบกูเครียดเว้ยคือเขารู้สึกว่าแบบตั้งแต่กูโสดมาอะไรเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบทำไมกูถึงแบบชีวิตกูมันฟัดตลอดเลยกูบอกว่าพอเวลากูชอบใครกูก็จะชอบแต่กูไม่ได้มานิบเขาเลยกูแบบคือกูก็พยายามแบบชอบเขาด้วยหัวใจกูซึ่งมึงก็สอนกูตลอดแต่ว่าเพื่อนอยู่แล้วไม่ยอมปรึกษาแทนไปวะรู้ว่าแพทย์จะเข้าใจมึงแพทย์ไม่เข้าใจหรอกจอยอ่ะทำไมมึงพูดอย่างเงี้ยมึงอย่าดูถูกนะเว้ยถูกแล้วไงเขามีหัวใจเดี๋ยวทำไมจูนทำไมเขามีหัวใจจริงๆเป็นคนให้คำปรึกษาเพื่อนในเรื่องความรักค่อนข้างเก่งเลยนะคะแต่แค่ไม่รู้ว่าอกหักมันรู้สึกยังไงโดนไม่สวยพูดไม่ได้เด้อคำเนี้ยไม่ใช่เลยยังไงแบบถ้ากูลาออกจากกลุ่มไปแบบเผื่อกูจะมีแบบรอสิรอไปอยู่คนเดียวมึงคิดว่ามึงจะชิคชิคออกถ้าชิคออกจากกลุ่มชิคก็อยู่คนเดียวแล้วนะคือถ้ามึงลาออกจากกลุ่มอ่ะมึงไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนด้วยนะหุยแล้วไงไงโอ้กูไม่หมดแน่ไม่ต้องกลัวผีแล้วมองแรงมากเลิศแต่ตั้งแต่น้ำหกเมื่อกี้แล้วนะจริงน้ำหกเมื่อกี้ค่ะโอ้ยเอ็นดูคนที่ชื่อจอยเนี่ยนี่คือขั้วการจิกหัวของจริง
โอ้ตบจริงเหรออ๋อตบมือใช้มือตบเนี่ยเนาะเป็นทอมคนเดียวในกลุ่มก็จะต้องโดนชนีโดนผู้หญิงแบบว่าจัดการเรื่องเล่นตบกันกับเพื่อนที่เล่นตลอดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะโดนหนักๆก็จะมีแผลจอยชิกที่จะแบบฟาดฟันกันเหมือนหมีตีกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าแปลกอะไรรู้สึกว่านี่เป็นกิจกรรมที่เราแบบเราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็ขำดีส่วนเพื่อนคนอื่นกี้จุนก็จะแบบถ้าไม่รวมด้วยก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานคือถ้าแบบไม่มีแฟนอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเนี่ยนะคะคือจะต้องตายด้วยกันจริงๆหรอคือพวกเราจะต้องแบบอยู่ด้วยกันจริงๆแต่ว่ามึงต้องจัดงานศพให้ดูสวยๆนะตายด้วยกันเอายังไงวะมาคืองานศพของมาริกาตายพวกมึงจะต้องทำอะไรบ้างต้องใช้ที่ห่อศพพราด้าชอบควบคุมทุกอย่างในชีวิตของตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่เพื่อนเราบางคนคงอยู่ควบคุมหลายๆอย่างให้เราได้กูโลกูจะต้องเป็นกระจกหมดเลยกูส่งคอฟฟี่ให้มึงดูแลจอยโอ้กูชอบแบบนี้มันเป็นคนสกิปไก่เนาะแม้แต่ทั้งงานศพกันแล้วควบคุมกูต้องควบคุมงานศพกูได้ไหนพูดกูอยากได้คอฟฟี่ที่เป็นกระจกหมดเลยแล้วกูก็อยากได้ข้างในเนี่ยต้องเป็น velvet silk โอ้ velvet silk กูก็อยากได้ดอกกุหลาบดำแดงข้างหน้าและทุกคนต้องแบบหัวเราะตื่นจริงเนี่ยอีเนี่ยมันเป็นโรคคนบ้าป่ะแบบไม่งานศพเลยเลยเออมึงว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาจริงพวกเราทำกระดาษลงไม้แล้วก็ดอกกุหลาบสีขาวแดงไม่ใช่ไหมเราจริงมันมีวันคุยเรื่องวันเกิดไงเออโศกเออเกิดดีๆเข้ามาเกิดไม่ได้โศกมันคืออะไรวะจริงไหนๆถ้าจะตายแล้วก็ยังต้องตายก็ต้องสวยตายก็ต้องสวยสิงหาเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนวันเกิดของพาพอดีนะคะก็มีทั้งงานใหญ่2งานเลยมีงานเพรสคอนแล้วก็มีงานวันเกิดที่แพทย์ตัดสินใจว่าจะจัดนะคะแล้วซึ่งก็อยากจะทำให้สนุกสนานนิดนึงนะคะก็โชคดีมากที่ได้พี่อาร์ตมาจัดให้ทั้ง2งานเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ทุกๆคนให้ความร่วมมือแล้วก็แบบ enjoy กับมันมากๆนะคะอ่ะเจนนี่ก็ต้องมาแน่นอนแต้วก็คือเซเลบก็คือมาหมดอ่ะนะฮะ ก็ต้องยอมแล้วก็คือคัดหน่อยนะฮะคุณด้นวันนี้คุณด้นมาแบบว่าวัฒนิกาแบบเซ็กซี่ดูดันข้างใช่ค่ะมาในชุดวัฒนิกานะคะข้างในเป็นอะไรคะกางเกงในค่ะต้องเซ็กซี่สิคะคือตอนแรกเนี่ยน้องแพรส่งชุดแรกมาให้ใช่เราสองคนไม่สามารถใส่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นชุดน้ำแล้วดึงรั้งขึ้นมาแบบที่น้องแพรใส่แล้วถ่ายบนเรือค่ะเออน้องแพรคะค่ะขอเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยของแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยนะฮะที่มีรายการเป็นของตัวเองยอมจริงยอมกันเดินทิ้งสะโพกแบบนี้ต้องไปขึ้น MU เอาจริงแล้วขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่มาวันนี้นะคะให้เกียรติแล้วก็เมตตาแพรมาตลอดนะคะวันนี้ให้มารับชม This is me วัฒนิกานะคะแพรตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะทำให้เข้าถึงแบรนด์ของแพรแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะลาไม่รวยจริงทำไม่ได้นะจ๊ะปีเป็นโอ้ my god โดยเราเอาพี่อาร์ตทำเหรอมาก่อนมาจากกรีกรเราจะพูดเรื่องความเป็นเทพความเหนือจริงความแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเราสามารถคือไม่ใช่ว่าแบบจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็แบบสั่งหมูกระทะมาอะไรอย่างไม่ใช่ไงนี่คือออร์แกไนซ์จัดอีเวนต์หนึ่งงานเลยอ่ะก็คุยกันกับพี่อาร์ตแล้วลงตัวว่าโอเคน่าจะเป็นทีมนี้แขกที่เราเชิญมาก็น่าจะสนุกกับทีมโอ้ my god ที่จะได้มีก็อด
God and Goddesses ในหลายรูปแบบนะคะซึ่งตัวแพรเองเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นแอเธน่าเป็นลูกของซูสซึ่งเขาจะเก่งในเรื่องวอร์แฟร์เรื่องการลบอะไรเงี้ยที่เด่นออกมา oh. แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อยอที่เขาทำพวกแบบเฮดพีซอะไรพวกนี้เก่งมากซึ่งสวยงามเหมือนมากเลยก็เลยแบบลงตัวที่แอเธน่าค่ะอ่าแม่จอยของเราเซเลบแต่ละคนก็คือต้องจัดเต็มเพราะว่ามางานบัตชนิกาทีหนึ่งก็ต้องไม่หน่อยหน้าถามว่าถ้าจะมางานนี้ได้เนี่ยต้องหมดเครื่องหน้าผมเท่าไหร่ในวันเกิดที่มีการต่อสู้กันนะคะก็ต้องเป็นแสนนะเธออยากจะมีกิมมิกอะไรให้ผู้ชมในงานอะได้เอนเตอร์เทนเนาะแล้วก็เป็นคนแบบชอบเคยดูซีรีส์เรื่องสปาร์ตาคัสแล้วชอบมากแล้วก็ติดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบแกลดิเอเตอร์ก็เลยคิดว่าเออมันเข้ากับธีมด้วยก็น่าจะเอามาแบบสอบให้มันสอดคล้องกันได้แล้วน่าจะทำให้งานวันเกิดเราสนุกขึ้นเออมีโชว์ไปอีกนะต้องมีโชว์โอ้ดูท่านั่งสิฮะดูท่านั่งของเขาสิเขาธรรมดาที่ไหนล่ะเนี่ยก็ในอารีนาใช่ไหมคะควีนที่เป็นคนจะตัดสินว่าจะให้ใครอยู่หรือตายเนี่ยเขาก็จะต้องทำมืออย่างนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆประชาชนก็จะมีสิทธิ์ที่จะโหวตอะไรก็ได้จะให้คิวหรือให้ลิฟก็ได้แต่ว่าแบบ decision สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น decision ของควีนที่จะตัดสินแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นแบทเทิลที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อก็เลยไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นงานวันเกิดเป็นงานมงคลก็ไม่น่าที่จะให้ใครตายยอมเนาะยอมความงานวันเกิดอ่ะชมพู่มาละเมื่อกี้เป็นแมวนะคือพี่อาร์ตหรอส่วนใหญ่จะเชิญก็คือที่แน่ๆอยู่แล้วนะคะก็คือ family กลุ่มเพื่อนตั้งแต่ที่มาแต่ตั้งแต่เพื่อนที่โตมาด้วยกันที่อังกฤษนะคะแล้วก็เพื่อนที่ในวงการที่ค่อนข้างสนิทกับแพรนะคะในทุกสายเลยก็จะชวนมาค่ะBirthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Asia Next Top. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ขอให้สมหวังทุกอย่างทุกเรื่องขอให้สมหวังทุกเรื่อง Happy birthday นะคะอยากให้แพรแบบมีความสุขคิดอะไรก็อยากได้ทุกอย่างที่ต้องการขอให้แพรมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่ต้องการทุกสิ่งนะคะรวมทั้งถึงเรื่องผู้ชายที่แพรต้องการด้วยมีความสุขเยอะๆรักมากไปบ้างเน้นเหรอเน้นว่าเรื่องผู้ชายน่ารักดาวมาก you know I love you I'm the best happy birthday นะคะพี่แพร stay fabulous stay fabulous พี่แพรขอให้มีความสุขมากๆนะพี่แพรเป็นผู้หญิงที่แบบโรแมนติกอยู่แล้วอ่ะก็รู้จะแบบขออะไรให้ขอว่าขอให้แพรมีความสุขทุกวันค่ะขอให้แฟนจะดังยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับเรื่องความฮอตนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหนุ่มๆรุ่นผมก็ยังชอบพี่แพรเลยครับผมนี่เบอร์เดย์แพรนะคะน้องสาวสุดแซ่บของพี่คู่แต่งงานของเราน้องมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็แซ่บแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้แฮปปี้แต่คงแซ่บไม่เท่าเจนนี่หรอกมั้งขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หรือว่าแซ่บไม่เท่านิกกี้เฮ้ยวัฒนิกามาม่า love you นะจ๊ะขอให้อยู่อย่างนี้กับมาม่าไปนานๆนะจ๊ะ but don't look at my eyes darling and Botanica wishing you all the best and all the greatest success for the up and coming year lots of love 1 2 3นี่คือเค้ก
ี่คือเค้กไม่ได้จัดงานวันเกิดมานานแล้วนะคะทีพร็อพเพอร์ก็เลยคิดว่าเออจัดนิดนึงแล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่าจัดใหญ่อย่างนี้ทุกปีไหมแปลว่ามันก็ปกติเนอะไม่ได้ใหญ่อะไรโอเคโอเคไม่ได้ใหญ่อะไรโอเคโอ้ชีวิตคนรวยอ่ะเราได้เห็นชีวิตคนรวยจริงๆอ่ะกลับมาชีวิตจริงละ6โมงครึ่งแล้วค่ะคุณพี่บอกให้โทรมาตามค่ะหยุดจะท่าอยู่เนี่ยตอนเช้าเลยนะคุณเพชรบอกให้โทรมาตามหมายถึงว่า6โมงเย็นเนี่ยมันเช้าอ่ะเฮ้ยเย็นแล้วเออเลื่อนแล้วป่ะไม่ได้คือวันนั้นอะคือพวกเราก็ปาร์ตี้กันเนอะแล้วแบบตอนเช้าก็แบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดนึงพ่อปาร์ตี้กับพวกเราด้วยถูแต่แม่เราเนี่ยจะพร็อพเพอร์มากเวลาแบบเออทำบุญใส่บาตรต้องทำจริงจังแม่ก็แบบคือแม่น่ารักอยู่แล้วแม่ก็จะตื่นมาตั้งแต่แบบตีสามตีสี่มาแบบทำกับข้าวก็คือจะต้องแบบมานั่งทำเองแกะสลักผักทำด้วยกันเองคือความคอนทราสต์กันของชีวิตตีห้าครึ่งหรือหกโมงนี่แหละเออประมาณหกโมงหกโมงแต่ว่าตอนนั้นร่างคือนิ่งไปแล้วนะร่างนิ่งหกโมงเช้าก็ไม่ไหวป้าหนูHuh? You know, I'm not a morning person. คือคนที่ถ่ายเนี่ยต้องมานอนอยู่ด้วยเหรอหรือนี่คือแบบจัดแล้วก็ค่อยมาแสดงเอาหรือยังไงก็น่าจะจัดเบาๆแหละเนาะใครจะมาอยู่ด้วยตลอดตลอดบ้างฝันอยู่แล้วตอนนั้นอะแม่ก็คือแบบแต่งตัวพร้อมจะออกจากบ้านแล้วอย่างนี้แล้วพี่แพ้ก็คือเงียบหายคือแบบยังนอนอยู่แล้วมีการหลอกว่าแบบแปรงฟันแล้วแปรงฟันแล้วก็เล่าไปแต่คือจริงๆแล้วคือแบบยังหลับอยู่คือรู้คือฟังจากเสียงแล้วรู้เลยว่าแบบหลับอยู่โอเคป่ะไม่ได้แปรงฟันจริงทำไมเยอะจริงจริงแปรงฟันอยู่ยังไงSure. Okay, okay. Bye-bye. มีคนไม่ตื่นค่ะ I'm not a morning person. Obviously. I'm not a morning person. ต้องตื่นแล้วล่ะ ลูกยัง ลูกยัง ขอลูกจะเปลี่ยนยังประเด็นคือถ้าจะตื่นก็ตื่นถ้าไม่ตื่นก็ต้องบอกว่าไม่ไปอย่างเงี้ยคนรอจะได้ไม่ต้องรอบอกสาจะขอกาแฟหน่อยเออเลิศแต่ก็โชคดีที่พอเราไปถึงวัดนะคะมีพระสงฆ์เต็มเลยเนาะเราก็เลยโชคดีได้ใส่บาตรซึ่งหน้าเพื่อนแต่ละคนคือแบบคือผมไม่ไหวตื่นเช้าเกินโอเคต้องมีคนถือกระเป๋าให้อ่ะ
็วัดเทวราชกุญชรเป็นวัดที่ที่บ้านเราอะนะคะไปทำบุญกันโดยปกติอยู่แล้วเนาะถ้ามีอะไรก็จะไปทำที่นี่อะไรเงี้ยท่านเจ้าคุณก็ให้ความเมตตากับครอบครัวเราเวลาไปทำทุกครั้งสบายใจทุกครั้งนะคะมีปล่อยปลาทำสังฆทานอะไรเงี้ยค่ะท่านเจ้าคุณก็จะถ้ายิ่งถ้ารู้ว่าเป็นวันเกิดแพรเงี้ยก็จะจัดแบบให้เต็มที่เลยลดทำบุญก็จะเป็นสีแบบนุ่นๆเนาะขนาดใส่ชุดนี้ยังดูเซ็กซี่เลยอ่ะผู้หญิงอะไรใส่ชุดนี้ยังดูเซ็กซี่เลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงแบบว่าอีแก้วอีคำก็คือเป็นป้านะฮะก็คือจะกลายเป็นป้าเลยทันทีคือการทำสังฆทานนะคะคุณแม่ตอนเด็กๆสอนว่าถ้าเกิดว่าเราอะไปทำสังฆทานอะแล้วเราไปซื้อหน้าวัดซื้อกระป๋องหน้าวัดแล้วเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญชาติหน้าเราจะเกิดมารวยแต่ไม่สวยถ้าเราไปตั้งใจเลือกของพิกทุกอย่างเองเลือกโบเราอยากจะทำอะไรทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจของเราเราจะรวยและสวยด้วยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคิดว่าไงอะคะคิดว่าไงอะค่ะก็ถ้าก็ผลลัพธ์มันเห็นอยู่อะแบบนี้หรอก ดูคนที่มาเซอร์ไพรส์ดิคือยาย่าก็ยาย่ากับคิมสนิทกันพอสมควรนะคะน้องๆน่ารักกับแพรมากแล้วก็มาช่วยเหลือตลอดแล้วก็เป็นลูกค้าที่ร้านด้วยทั้งคู่นะคะค่ะก็แอบตกใจนิดนึงเพราะวันนั้นหน้าโสมมากหน้าเมือกมากก็คิดว่าแบบยาย่ากับคิมควรจะเตือนพี่นิดนึงในส่วนของเงาหน้าพี่นั้นพี่ก็เซเลียวลอยพี่ก็ค่อนข้างเยอะก็แอบตกใจค่ะแต่ก็ดีใจที่น้องๆมาขอบคุณมากเด็กๆขอบคุณมากคือยาย่าคือหน้าทางงามมากน่ารักมากดูเป็นเด็กมากเลยอ่ะก็เวลาแต่งปังก็คือปังจริงตั้งแต่จัดงานวันเกิดดีใจที่รู้ว่าเออมีคนที่รักเรามากขนาดนี้ทั้งเพื่อนครอบครัวเพื่อนในวงการเพื่อนทุกที่เลยมันอบอุ่นมากเลยแล้วก็ไปจนถึงทำบุญหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์ต่างๆจากหลายๆคนรู้สึกว่ามันน่ารักและอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนรักเรามากขนาดนี้เลยเนอะก็เป็นเหมือนทั้งแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆต่อไปในทั้งในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตค่ะรอดคือสวยมากตาเราชีวิตแบบนี้คือต้องเกิดอีกกี่ชาติต้องทำงานแบบอดหลับอีกกี่วัน Next on this is me Vatanika on cast เหมือนกันค่ะพี่แพรเป็นคนยังไงอ่ะเป็นเด็กไม่ค่อยเต็มบาทถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อแพรทำแบบนี้ได้นั่นแหละเราเชื่อันนี้คืออะไรไม่เคยทำงานสวยมากเลยดูสะพึงดีอ่ะที่จริงเพลงเมื่อกี้พี่ฟังตอนแรกมันก็ดีมากๆมากๆแต่มันซัมเมอร์ไม่ใช่หรอครับแค่อินนิดหนึ่งเสร็จโดนตบบ้าหูแล้วกันเลยค่ะ And then we'll do an extended for another say 3 minutes of just hip hop beat so you could do the violin แฟชั่นโชว์ชนะรอดูนะฮะแฟชั่นโชว์นะ EP ต่อไปโลดเป็นการโฆษณาแบรนด์ตัวเองที่แบบว่าเป็นไวรัลแบบโลดที่สุดเป็นมาร์เก็ตติ้งที่โลดมากเป็นการ PR ที่โลดมากนะฮะอ่ะเราก็ติดตามกันต่อไปเพราะก็สนุกนะฮะเหมือนได้ดูการทำงานของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นชีวิตที่เราไม่เคยเห็นอาจจะเป็นชีวิตที่เรารู้สึกแบบทำไมเขาเป็นอย่างนี้วะหรือว่าอาจจะเป็นชีวิตที่แบบว่าโอ้คนมันเป็นแบบนี้ได้หรือว่าอย่างสมมติเราเป็นคนแบบเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่ได้รวยเราไปเห็นชีวิตคนรวยแล้วก็โอ้คนรวยเขาเป็นอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เวลาเราดูไปแล้วเราได้ประสบการณ์ในชีวิตของเราเกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่า
เออสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ดูไว้เป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตเป้าหมายชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันความจริงๆความสุขของคนเราไม่เหมือนกันแหละพี่แพรเขารวยเขาก็มีความสุขแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้มีเงินแต่ว่าก็มีความสุขในแบบของเขาบางคนแบบอยู่บ้านนอกแบบอยู่ชนบทแต่ก็มีความสุขในการกินน้ำพริกเก็บผักกินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะฮะเราก็ได้มาดูความสุขของเขานะฮะยังไงก็จะพยายามทำวิดีโอรีแอคEP ต่อไปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายใครมีความคิดเห็นกับ EP นี้ยังไงในเหตุการณ์ไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อน